เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานนะครับพวกจะเรียกว่าฟิลเตอร์ก็ได้เนาะเป็นพวกเอฟเฟกต่างๆที่มันช่วยตัววิดีโอของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคำสั่งเบลอร์โกลหรืออะไรพวกนั้นนะครับที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็จะไปดูตัวนี้กันนะฮะโอเคสมมติว่าอันนี้เป็นตัวที่ผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในตัวที่ปรับแต่งตัวเนี้ยนะครับ ในแบ็คกราวด์เนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าผมอยากจะเบลอแบ็คกราวด์มานิดหนึ่งนะครับก็เราสามารถใช้เบลอโหนดได้เลยในเบลอมันมีหลายๆแบบมากๆเลยนะครับก็คือมีหลายแบบมากจริงๆถ้าคุณดูในเบลอเนี่ยนะครับต่อไปที่ Effect Library เนี่ยและในเบลอเนี่ยนะครับมันจะมีเยอะมากมีหลายแบบมากนะครับมีเบลอมีดีโฟกัสมีซอฟเบลอมีโกลว์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับคุณจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับก็คือจะมีตัวเบลอธรรมดาเนี่ยแหละนี่คือมาตรฐานสุดละนะครับนี่คือมาตรฐานที่สุดละนะครับเราสามารถลากเบลอตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มีดีโฟกัสตัวนี้นะครับแล้วก็มี directional blur นะครับมี glow นะครับอันนี้เป็นตัวที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆมี sharpen นะครับมี soft glow มี unsharp mask ครับมีหลายอย่างมาก นะครับก็แต่เราจะดูจากพวกฟิลเตอร์ตรงนี้กันก่อนฟิลเตอร์ที่เราจะผมใช้คำว่าฟิลเตอร์แล้วกันเพราะมันเหมือน Photoshop นะครับพวกมันเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ช่วยเสริมภาพตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปนะครับผมดูว่ามีอะไรไหมมีฟิล์มเกรนนะครับมีเกรนมีรีโมฟน้อยแล้วอาจจะไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับในตอนนี้นะฮะฟาสน้อยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรออกมาโครนต่างละโอเคอ่ะไม่อะไรมาตรงนี้นะครับสมมุติว่าตัวแรกสุดที่ผมจะให้ดูเลยคือตัวที่ชื่อว่าเบลอนะครับไอ้หนวดเบลอตรงนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าสมมติผมลากของตรงนี้ผมลากมันมาต่อปึ๊บแบบนี้นะครับลองไปดูไอ้หนวดเบลอตรงนี้นะครับมันก็คือเบลอเนี่ยแหละไม่มีอะไร นะครับคือมันจะมีเบลอฟิลเตอร์มันจะมีฟิลเตอร์หลายแบบนะครับที่เราเขาเซตมาให้ก็จะเป็น Fast Gaussian นะครับคือเราสามารถใส่เบลอไปแบบนี้เพื่อทำให้มันเกิดการเบลอเกิดขึ้นได้นะครับเราสามารถปรับเป็น Gaussian ธรรมดาก็ได้นะครับปรับเป็น Box คือพวกนี้มันก็จะถ้าเบลอ Box มันก็เหมือนเอา Box มาต่อกันแล้วก็สั่งให้มันเบลอขอบของ Box ตัวนี้ไปนะครับหรือเป็น Bullet เป็น Multi Box เป็น Box หลายๆอันแต่ตัวที่เขาจะเอาเตรียมไว้ให้เนี่ยแล้วผมว่ามันก็โอเคก็คือตัวที่ชื่อว่า Blur Sizeไอ้โทษทีเป็น fast gaussian นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเบลอได้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเบลอแต่ว่าการเบลอในลักษณะนี้มันเป็นการเบลอเหมือนเบลอแบบมันใส่เบลอธรรมดานะครับเบลอใน Photoshop ธรรมดาแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะใส่บางอย่างที่มันดูดีขึ้นนะครับมันก็จะมีโหนดที่ว่า defocus อะไรเงี้ยนะครับอยู่นะครับเราสามารถที่จะเอา defocus ตัวเนี้ยมาใส่แบบนี้นะครับถามว่าต่างกันยังไงนะครับ deep focus เนี่ยมันจะเป็นการเบลอโดยใช้ลักษณะของเลนส์เบลอนะครับมันจะเป็นการใช้ลักษณะของเลนส์เบลอก็คือมันจะเบลอโดยที่เป็นลักษณะเหมือนเอาเลนส์ไปคอนโทรลค่าการทำงานของมันนะฮะเราสามารถที่จะเนี่ยเลือกฟิลเตอร์เป็น Gaussian ทำเบลอธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นเลนส์ธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราเลือกเป็นเลนส์เนี่ยเราปรับค่า deep focus ไซส์ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำการเบลอเกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ถ้าเราอยากให้เบลอมากขึ้นไปอีกเราก็ลองใส่เข้าไปก็ได้ตัวผมปรับไป20มันก็จะเบลอมากขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเบลอเหมือนเลนส์จริงๆนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าบลูมเลเวลนะครับมันจะมีบลูมเลเวลอยู่คือถ้าเราดึงบลูมเลเวลลงเนี่ยไออัตราการเกิดบลูมบนพวกบลูมก็คือเหมือนแสงเรือๆเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเกิดมาจากพวกจุดที่มันมีความสว่างนะครับถ้าบลูมเป็นศูนย์ก็คือมันจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยถ้าปรับบลูมขึ้นมาก็จะมีแสงตรงนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็เชฟครับตรงนี้ถ้าคุณใส่บลูมไปคุณอาจจะเริ่มเห็นอยู่บางๆมันจะเป็นเชฟตามนี้นะครับเป็นกี่เหลี่ยมอ่ะ1 2 3 4 5 5เหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นเอ็นก้อนนะครับ
แต่มันมีให้เลือกอยู่ได้หลายแบบก็คือมีเป็นเอ็นกอนธรรมดาคือมันจะเป็นเหลี่ยมธรรมดาแบบนี้นะครับถ้าสมมติผมปรับเบอร์ไซส์ขึ้นไปเยอะๆเลย50นะครับเบอร์ไซส์ไป50เนี่ยนะครับมันคุณจะเริ่มเห็นมันชัดขึ้นนะครับผมปรับลองปรับบลูมเลเวลขึ้นไปนะครับมันอาจจะเริ่มชัดขึ้นไปอีกมั้งบลูมเลเวลสัก3ขึ้นไหมนะครับแต่มันจะเริ่มช้าลงนะครับถ้าเราใช้เบลอจำนวนเยอะเนี่ยนะครับตรงเลนส์ทายเนี่ยเป็นชนิดครับชนิดของเลนส์ที่มันจะเห็นคือตอนนี้มันจะเห็นเป็นเหมือนโบเก้ผมเรียกคำว่าโบเก้เนาะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นโบเก้ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมีโบเก้แต่ละชนิดคือเป็นเชดเอาท์ก็คือมันจะเห็นแค่ตรงเนี้ยตรงกลางชัดนะครับแล้วขอบเนี่ยมันก็จะค่อยๆเฟดออกไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับหรือว่าเลือกเป็นแบบตรงกลางโหแล้วก็รอบข้างจะชัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเป็นแบบเต็มๆเลยเป็นเซอร์เคิลเป็นวงกลมเลยนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันพวกนี้มันจะปรับไปตามเชฟตรงเนี้ยที่เราเลือกไปตรงเนี้ยนะครับในลักษณะแบบนี้รวมถึงเราสามารถปรับเลนส์แองเกิลคือองศาของเลนส์ที่มันจะหมุนเนี่ยฮะตอนองศาที่มันจะหมุนเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมปรับโฟกัสเยอะมากมันอาจจะเยอะไปมันจะช้านิดนึงนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับคือพอมันเบลอมากๆเนี่ยนะครับตัวดีโฟกัสมันจะคำนวณนานมากนะครับมันจะคำนวณค่อนข้างนานพอสมควรอย่างอันเนี้ยนะครับประมาณนี้คือถ้าเราปรับเป็นเซอร์เคิลอะส่วนมากผมจะชอบเป็นไซเคิลมันจะเป็นเหมือนเลนที่มีเขาเรียกว่า aperture base ก็คือใบของตัวมันจะเป็นใบเปิดปิดของตัวเลนนะครับคือถ้า aperture base ตัวนี้มันมีหลายเบลดเนี่ยนะครับมันก็จะมีโบเก้ที่ได้เนี่ยมันจะกลมซึ่งในเชิงการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็แต่เนี่ยเขาจะส่วนมากจะรู้สึกกันว่าเอ้ยถ้าโบเก้มันกลมเนี่ยมันคือสวยนะนะครับถ้าโบเก้กลมมันคือสวยดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณเจอเลนที่มีราคาสูงเนี่ยเราจะเห็นใบเบลดเขาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากใบเบลดก็คือใบหน้าเปิดปิดของเลนเนี่ยนะครับมันจะจำนวนเยอะนะครับบางอันเนี่ยมันขึ้นไปถึง19-20ใบในสมัยก่อนนะครับในพวกเลกาซีเลนเก่าๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีเบลดเยอะเพื่อให้โบเก้มันกลมที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับแต่อย่างของเอ็นกอนเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แบบเป็นโบเก้เหลี่ยมๆซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะแบบอันนี้ก็ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเอ็นกอนเนี่ยคุณสามารถมาเลือกสายได้แต่ถ้าเป็นเซอร์เคิลเนี่ยคุณเลือกไม่ได้คือมันจะกลมเลยนะครับแต่ผมจะชอบใช้เซอร์เคิลมากกว่าในส่วนมากเพราะมันดูสวยกว่าส่วนตัวนะฮะอันเนี้ยอย่างถ้าเราใช้เป็นเอ็นกอนเนี่ยเราสามารถมาเลือกสายได้เช่นอันเนี้ยผมปรับไปไซส์สัก8นะครับมันก็จะปรับตรงเนี้ยเป็นแบบ8เหลี่ยมให้อะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าปรับเป็น3มันก็จะออกมาเป็น3เหลี่ยมนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้ลูกแบบไหนนะครับอยากจะได้เลนส์แบบไหนอะไรเงี้ยเขาสามารถปรับได้สมมติก็สมมติ19เบสนี่คือเยอะมากมันก็จะกลมๆละนะครับหรือเราจะกดเป็นไซเคิลไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้ผลไม่ต่างกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวดีโฟกัสส่วนมากผมก็จะชอบใช้ดีโฟกัสในการที่จะถ้าต้องการให้มันเบลอได้เป็นเดฟจริงๆเนี่ยผมจะใช้ดีโฟกัสช่วยนะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเบลอขนาดนี้ก็ได้นะครับอาจจะแค่นิดหน่อยแล้วก็ลองปรับบลูมเลเวลลงอะไรเงี้ยนะครับให้มันได้ในอัตราส่วนที่มันดูใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นปรับเทรชโชเนี่ยถ้าปรับเทรชโชมันอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งพอมันเมิร์จรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะดูมันจะมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากดึงให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเลอมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับโอเคเนาะนี่ก็จะเป็นตัว defocus นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น directional blur นะครับ directional blur เอาไว้ทำอะไรครับมันเป็นการเบลอในแบบที่เรากำหนด direction หรือทิศทางอย่างชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะกำหนด direction ของการเบลอได้นะครับว่าอยากให้การเบลอเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหนอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนค่าเลนส์ตรงนี้นะครับมันก็จะเบลอไปในลักษณะแบบนี้ให้เหมือนพวกเวลาเรานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเบลอในลักษณะแบบนี้หรือปรับเป็นเรเดียลก็จะเป็น
เหมือนระเบิดซูมเบลออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็ตรงกลางจะโฟกัสที่ตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นซูมเบลอก็จะเป็นซูมเบลอในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็คีย์เฟรมได้นะครับเช่นตอนแรกมาจะแบบเนี้ยแล้วก็ปุ๊บวุบเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็สามารถคอนโทรลค่าตรงนี้ได้มันก็จะมีโกลนะครับเหมือนเมื่อกี้แหละเหมือนที่เราปรับในดีโฟกัสเนี่ยมันก็จะมีบลูมหรือโกลเนี่ยนะครับเหมือนกันเราสามารถปรับแองเกิลหรือทิศทางได้นะครับแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น directional blur นะครับแล้วก็ glow ครับglow ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอาไว้ให้มันมีแสง glow ฟุ้งออกมานะครับจากภาพจากฉากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอตัว glow เนี่ยนะครับมันก็เราเนี่ยเขาจะอ่านค่า glow จากค่าของ luminanceนะครับ luminance ก็คือค่าของจุดสว่างที่อยู่ในซีนนะครับจุดสว่างที่อยู่ในซีนเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบมีเป็นเลือกเป็นไฮไลท์ไหมหรือเป็นฟาร์กอสเชียนเลยนะครับสมมติผมจะเลือกเป็นไฮไลท์ก็คือให้มันโกลจากเฉพาะจุดที่มันสว่างที่สุดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลค่าได้เช่นอยากให้มันโกลขึ้นมาขนาดนี้นะครับมันก็ฟุ้งขึ้นมาขนาดนี้นะครับให้มันโกลไซส์ออกไปนิดนึงมันก็จะฟุ้งๆหน่อยถ้าโกลไซส์เยอะมันจะเหมือนปรับค่าเบลอของตัวโกลไปนะครับแบบนี้นะฮะก็จะมีความต่างเนี่ยนะฮะก็จะฟุ้งขึ้นนะครับฟุ้งแล้วก็มีความสว่างมากขึ้นตัวเนี้ยโกลเนี่ยเราก็จะส่วนมากผมจะเอาไปใช้ในลักษณะพวกแบบเหมือนพวกช็อตดาบเลเซอร์หรือว่าเป็นดวงตาหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใส่โกลเนี่ยเข้าไปกับดวงตาหุ่นยนต์มันก็จะมีแสงออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวโกลนะครับมีอีกอะไรมีซอฟต์โกลนี่ก็จะเป็นโกลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นโกลอีกแบบหนึ่งก็เราสามารถปรับค่าทุกอย่างใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะมีแท็บเทรชโชขึ้นมาในลักษณะนี้เพื่อเอาไปคอนโทรลนะครับก็จะดูซอฟต์กว่านิดนึงนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มีชาร์เพนนะครับชาร์เพนก็คือการทำให้คมทำให้ภาพเนี่ยมันคมขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับมันเบลออย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ชาร์เพนอันนี้จะคล้ายๆใน Photoshopนะครับก็อยากให้คมมันก็จะเป็นการเหมือนเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันดูคมขึ้นในบริเวณขอบหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้จริงๆแล้วก็เกรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเกรนหรือฟิล์มเกรนเนี่ยเข้าไปให้กับตัวซีนหรือตัวช็อตนะครับเวลาเราถ่ายภาพโดยส่วนมากเนี่ยมันจะมีเกรนอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าแค่เกรนมันจะมากมันจะน้อยอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเขามีนะเขามีอยู่แล้วนะครับมันจะมากมันจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวกล้องขึ้นอยู่กับตัวเลนส์นะครับขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ของกล้องที่มันจะเห็นเกรนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในกล้องสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะเจอเกรนเนี่ยไม่ได้เยอะมากถ้าเขาไม่ได้ปรับตัว ISO หรือ ISO เนี่ยขึ้นไปสูงนะครับในทางกับการถ้าคุณไปใช้กล้องฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยนะครับคุณจะเจอเกรนเยอะตามชนิดของฟิล์มที่เป็นนะครับถ้ามันก็จะมีฟิล์มแบบฟิล์มเกรนตามชนิดต่างๆของตัวฟิล์มแต่ละประเภทนะครับนี่ก็เราก็สามารถที่จะปรับแต่งค่าตรงนี้เกรนไซส์อยากจะปรับขนาดของเกรนอะไรเงี้ยสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้เกรนก็จะเป็นพวกนอยส์เป็นสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นนะครับอะไรพวกนี้นะฮะส่วนมากเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะมีเรื่อง match grain อีกแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนาะตอนว่าเวลาทำงานเนี่ยถ้าคุณไปทำงานในส่วนของการทำงานที่มันละเอียดมากจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องทำการ matching grain ระหว่าง footage 2ตัวให้เท่ากันด้วยนะครับนอกเหนือจากสีนอกเหนือจากแสงอะไรพวกนี้ footage 2ตัวอาจจะต้องปรับสีให้เท่ากันด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆที่ผมมักจะได้ใช้บ่อยๆนะครับแต่ว่าบางครั้งแล้วพวกนี้มันมาอาจจะยังไม่พอกับเรานะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับในฟิวชั่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะในเขาจะเรียกว่า reactor นะครับเขาจะเรียกว่า reactor reactor คืออะไร reactor คือเป็นเหมือนเขาเรียกอะไร ใช่เขาเรียกเป็นเหมือน plug in hub นะครับเป็นเหมือน plug in hub ของฟิวชั่นนะครับของ DaVinci Resolve Fusion เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่สคริปต์ตรงนี้นะครับ
ไปที่ workspace เนี่ยแล้วก็สคริปต์ตรงเนี้ยมันจะมี reactor ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ reactor ตรงเนี้ยมันจะพ่วงไปกับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบ serve ของตัว reactor เองนะครับ reactor เป็นเหมือนตัวรวม hub เป็นตัวรวมอะครับเป็นตัวรวมของ plug in ที่มีคนสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานใช้ในfusion นะครับหน้าต่างของ reactor เนี่ยเวลาเราเปิด open reactor ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาโหลดสักครู่นึงแล้วมันก็จะมีปลั๊กอินเพียบเลยนะครับเยอะมากที่เราสามารถจะเอามาใช้งานได้นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันinstall ยังไงมันใช้ยังไงนะครับซึ่งมันไม่ได้ยากนะฮะอันนี้จะใช้เวลานึงเพราะว่าบางทีปลั๊กอินของผมเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตมันเลยนะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่นึงในการอัปเดตตัวของมันเองอยู่นะครับอันนี้คือหน้าต่างของ reaction นะครับ fusion reaction เนี่ยมันจะมีโนดมีปลั๊กอินเยอะมากใช้คำว่าเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้คือส่วนที่ผม install เนี่ยคือพวกนี้ผม install หมดแล้วนะครับมันก็จะมีตัวที่หลักๆ ก็ใช้กันอยู่นะครับก็มี edge blur มี depth defocus มี exponential glow พวกนี้จะเป็นปลั๊กอินที่เขามีให้เรานะครับเราสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็คือเราสามารถถ้าเราเปิด all เนี่ยแล้วเราลองดูก็ได้ว่ามันจะแยกเป็นเมนูอะครับตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดติ๊กเพื่อเปิดมันแล้วพอคุณเปิดมันเสร็จเนี่ยเวลาคุณเข้ามาในหน้า flow เนี่ย flow view เนี่ยคุณก็แท็บหรือว่ากด shift space แล้วก็พิมพ์หาชื่อตรงนั้นได้เลยนะครับมันก็จะปลั๊กอินแต่ละตัวก็จะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปลั๊กอินที่เขาที่ทำงานอยู่ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเช่นปลั๊กอินทำหิมะทำควันทำแสงทำอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นปลั๊กอินนะครับเหมือนถ้าใครเคยใช้ After Effects หรือ Photoshop เนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์มีปลั๊กอินของมันนะครับในตัวก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเยอะมากเลยนะครับผมก็ใช้ไม่หมดเพราะมันเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครับก็จะมีตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกว่าปลั๊กอินตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ทำอะไรบ้างอย่างเนี้ยปลั๊กอินตัวนี้ชื่อว่า Resolve Essential เนี่ยก็จะเอาไว้ทำงานกับเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปให้กับ Resolve อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในสคริปต์พวกเนี้ยก็จะมีปลั๊กอินอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อที่เราสามารถหยิบไปใช้ได้เช่นปลั๊กอินช่วยในการแยก Channelปลั๊กอินเอาไว้ทำฮีทแมปไปทำแบบคลื่นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในทูก็จะมีอย่างปลั๊กอินเอาไว้สร้างเช็คเกอร์บอร์ดนะครับอันนี้ผมชอบใช้จากในหนุ่มผมก็เลยจะติ๊กเช็คเกอร์บอร์ดมาด้วยนะครับหรือว่าคริปโตแมทอะไรอย่างเงี้ยนะครับคริปโตแมทแซมเปิลอิมเมจนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินเอาไว้ใช้งานกับพวกคริปโตแมทตอนที่เราทำพวกCG render นะครับหรือ depth defocus อันนี้ก็จะเป็นการใช้สร้างตัว depth ขึ้นมานะครับมี Filmic Blur นะครับก็คือเป็นการสร้างใส่เบลอแบบเป็นเหมือนลุคฟิล์มนะครับแล้วก็มี Fast Light Wrap นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจจะมานั่งต่อ Light Wrap เองก็สามารถใช้ Fast Light Wrap ตรงนี้ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ Exponential Glow จะเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับคือเอาไว้ทำ Glow แบบที่มันสวยๆขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือน Glow ปกติมันจะดูดีกว่าแล้วก็มีเกรด gradient matte gradient mapper นี่จะคล้ายๆกับใน Photoshop นะครับ haze เอาไว้สร้าง haze แล้วก็ heat distortion เอาไว้ทำพวก distortion ของพวกคลื่นความร้อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางทีแล้วพวกนี้เราไปทำเองมันเสียเวลาอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเลือกใช้จากตรงนี้แทนเพราะว่ามันเร็วกว่าเวลาไปทำเนี่ยนะครับอย่าง ml light wrap เนี่ยมันจะมี auto light wrap มาให้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกอยู่พอสมควรนะครับหรือ Real Shadow เอาไว้สร้างเงาหลอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Skin Corrector เนี่ยนะครับก็เอาไว้ปรับสีสกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใส่ Star Glow อันนี้ก็คล้ายกับถ้าใครเคยใช้ After Effects ก็จะเป็น Particle อะไรผมจำชื่อไม่ได้ Star Glow หรืออะไรประมาณนั้นนะครับ ST Mapper นี่เอาไว้แมปกับ Texture นะครับมีอีกหลายตัวเยอะมากเลยนะครับ X Glow XFF Chroma Field นู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ค่อยๆพูดไปเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็น
ฟังก์ชันที่อยู่ใน Fusion Reactor นะครับซึ่งบางอย่างบางตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอย่างเช่นตัว Exponential นะครับ Exponential Glow จะเป็น Glow ที่ผมจะชอบใช้นะครับ Exponential Glow เนี่ยวิธีการใช้งานของมันเนี่ยนะครับถ้าสมมุติผมเอาอันนี้ไปต่อมันจะต่างกับ Glow ปกติอีกนิดนึงคือมันจะสวยกว่า มันจะสวยกว่านะครับเนี่ยมันจะสวยกว่าเยอะมากเลยนะครับส่วนตัวผมจะชอบใช้ Exponential Glow มากกว่า Glow ที่ติดมาในFusion นะครับเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันสวยกว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสามารถคอนโทรลค่า for off ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกอยู่นะครับหรือว่าจะเอาแค่เอฟเฟคเฉยๆก็ได้นะครับสามารถเลือกสีได้นี่คือที่เจ๋งคือถ้าเราไม่ใช้ Glow เราใช้ Glow ธรรมดาเนี่ยมันช็อตสีไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเลือกได้เช่นอยากให้มันโกลว์มันสีแดงอะไรเงี้ยสามารถทำได้เลยนะครับผมก็จะใช้ Exponential Glow มาช่วยเนาะนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้อย่างที่ผมบอกไปซึ่งอะไรที่เรา install ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในพวกเนี้ยครับพวกมาโครมันจะเป็นถ้ารู้ Effect Library เนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนมากจะไปยัดลงในหัวข้อมาโครกันเป็นส่วนมากนะครับแม้กระทั่งอย่าง Light Wrap เนี่ยนะครับมันก็มีนะครับ Light เนี่ย ML Light Wrap Fast Light Wrap อะไรเงี้ยนะครับผมลอง Fast Light Wrap เนี่ยอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีช่องมาอันนี้ก็คือตัว Mask นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Input ของ Light Wrap ที่มีนะครับมันก็จะทำการดูดสีจากอะไรสักอย่างนึงเข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าผมเอาไปใส่กับตัวนี้เอาไปกลับไปเหมือนเดิมไอ้ฟ้าไลท์ลาฟเนี่ยสมมติว่าผมเอาตัวเนี้ยไปต่อหลังจากคอลเลกเนี่ยนะครับไปต่อเข้าแบบเนี้ยนะครับก็ดูภาพที่เหมือนนะครับฟ้าไลท์ลาฟตัวเนี้ยมันจะทำการถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปต่อเป็นแมสนะครับปุ๊บนี่มันก็จะไลท์ลาฟสีบรรยากาศเนี่ยเข้าไปนะครับเอาไปที่ตัวนี้ให้ซึ่งมันก็จะมีหลายแบบเนาะมี glow size มีอะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับได้นะครับหรือเราจะใช้มันก็จะมี light wrap ตัวอื่นถ้าตัวนี้รู้สึกว่ามันดูยุ่งยากมันดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมี ml light wrap อีกทีตัวนึงก็จะเป็นตัวที่ผมจะใช้บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เราสามารถที่จะเอาอันนี้มาต่อน่าจะได้นะผมไม่แน่ใจมันต้องไปต่อกับตัวแมสนะครับไลท์ราฟโอเคจริงๆกับมันต้องให้ได้ค่า H ของไลท์ราฟมาก่อนแล้วเราก็สามารถเอาค่าตัวเนี้ยไปใส่ได้เลยนะครับคือหลายๆอย่างเนี่ยปลั๊กอินเนี่ยมันทำมาเพื่อให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับทำงานได้สะดวกขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการ install ของตัวนี้ก็ไม่ยากครับจริงๆเราเซิร์ชดูเลยก็ได้มันจะชื่อ Fusion Reactor นะครับแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปมันจะชื่อเว็บมันจะมีเว็บของมันอยู่มันชื่อ vsucks.lessคือมันจะดูหาๆนิดนึงนะครับ stake on the water เนี่ยนะครับ reactor เนี่ยนั่นนะฮะก็วิธีการก็คือไม่มีอะไรมากครับเอาไปที่reactor tree release นะครับแล้วคุณก็แค่ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับเนี่ยดาวน์โหลดมันนะปุ๊บเนี่ย reactor.lua เนี่ยแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดหน้า explorer ของเราแล้วก็ลากตัวเนี้ยลงเข้าไปใน resource เลยแล้วมันก็จะถามว่าเราจะติดตั้งมันไหมแค่นั้นเองครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยคุณก็กดrestart resource ขึ้นมานะครับแล้วพอ restart resource ขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็แค่เข้ามาที่ workspace ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ script แล้วมันจะมี reactor นี้แล้วคุณก็กด open reactor ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ติ๊กตัวไหนที่คุณอยากจะได้ปลั๊กอินมาใช้นะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลยในลักษณะแบบนี้